วันที่31รกรกฎาคม2557เวลา9นาฬิกาณที่ศูนย์ประชุมโรงแรมเจริญโฮเทลอำเภอเมืองอุดรธานีนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เป็นประธานพิธีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลเพื่อความปรองดองสมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทยรุ่นที่4ในจำนวน5รุ่นตามโครงการของกรมการปกครองที่มีแผนจัดการประชุมในภาคต่างๆ นายสุรชัยยุติธรรมนนหัวหน้ากลุ่มงานระเบียบการส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้านสำนักบริหารการปกครองท้องถิ่นกรมการปกครองได้เปิดเผยว่าตามพรบลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2457ได้กำหนดให้มีแพทย์ประจำตำบลคนหนึ่งในทุกตำบลเพื่อช่วยทำหน้าที่ช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล และทำหน้าที่ดูแลป้องกันโรคภัยต่างๆในท้องที่และรายงานให้ทางอำเภอรู้จนกว่าเหตุจะสงบและยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นร,ปรูปธรรมสำหรับการประชุมอบรมที่จังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นรุ่นที่4ในจำนวน5รุ่นที่กรมการปกครองจัดขึ้นทุกภาคโดยมีแพทย์ประจำตำบลจาก12จังหวัดในภาคอีสานคือจังหวัดอุดรธานี าลาสินขอนแก่นชัยภูมินครพนมมหาสารคามมุกดาหารบึงกาฬเลยสกลนครหนองคายและหนองบัวลำพูจำนวนทั้งสิ้น250คนนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าความสำคัญของแพทย์ประจำตำบลยังถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงของท้องที่แต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับปฏิบัติตนของคนที่เป็นแพทย์ประจําตําบลแต่ละคนแต่ละพื้นที่ว่าจะทําตนให้มีความสําคัญต่อพื้นที่และประชากรมากน้อยเพียงใดสําหรับตําแหน่งแพทย์ประจำำนนําตําบลนี้ได้มีการพยายามที่จะยุบมาเป็นเวลาหลายปีและหลายรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จเช่นเดียวกับตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและทำสำเร็จแล้วในเขตเทศบาลทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่ยาเสพติดเกิดระบาดเพราะไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือบ้านเมืองโดยยกตัวอย่างชุมชนผาสุก ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่อยู่ห่างจากโรงพักไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างหนักในขณะน,นี้จนทำให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดงบประมาณมาจัดการกับชุมชนดังกล่าว